ว่าจะได้คุยกับรองเลยว่าจะใช้ของเราเป็นปลาดองแล้วก็มันดีในน้ำนี่ก็เป็นการประชุมรอบ2ของคณะกรรมการพัฒนาชุดฝึกอบรมศึกษาในเทศและครูเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสักครู่เราจะมาสัมภาษณ์ทีมศึกษาในเทศนะครับตอนนี้เราดูบรรยากาศทั่วไปซะก่อนครับว่าในการทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตากันฟังรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มขณะนี้ทางสำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐานกำลังจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรชุดฝึกอบรมวิทยากรสำหรับอบรมศึกษาเทศ549คนนะครับแล้วก็มีคณะครูต่างๆมาร่วมดำเนินการประมาณ4ประมาณ50ท่านครับการเขียนบุ๊กเขียนแผนจะต้องมีเขาผู้ที่สามารถสอบแทนดูแลติดต่อได้ผมก็เลยพอดีเห็นตัวใหญ่ก็คือรวมสอนอบรมคุณตัวใหญ่กว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้ตรงนี้มาลงตัววันสองวันเดี๋ยวเพื่อนั่งคุยตรงนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าท่านที่ฟังผมด้วยคิดด้วยผมด้วยนะครับบางทีเราคิดคนเดียวมันก็จะเป็นแนวทางเดียวนะฮะเรื่องพูดถูกพูดผิดนะรวมไปถึงครับอีกเรื่องนึงที่คิดไปตั้งนานแล้วก็ทีมงานก็มาถามเราว่าเราจะทำวิจัยไหมวิจัยติดตามโครงการไหมครับตอบคือทำแน่นอนครับตั้งแต่เครื่องลงมาฮะแล้วก็จะเก็บข้อมูลยังไงตอนผมลงต้องแจ้งทีมวิทยากรเราตามเหตุและสามคนอ่ะต้องแจ้งว่าหลังจากอบรมเสร็จแล้วนะเรามีแบบฟอร์มการให้ไปอยากฟังทางท่านผู้เชี่ยวชาญนะได้ลงให้ข้อเสนอแนะในตัวนี้เพราะว่าผู้อำนวยการ183ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตั้งผมไว้ 27,000 กว่าท่านเนี่ยต่อทั้งชีวิตเนี่ยถ้าจะให้เข้าใจในเรื่องนี้ดีเนี่ยมันน่าจะมีวิธีการที่ดีเนี่ยทำอย่างไรในหลักสูตรแต่ว่าในเรื่องเอกสารเมื่อกี้ผมมองว่าใช้เล่มที่ทำอยู่เนี่ยก็น่าจะเพราะพูดแล้วจะเสนอตัวตารางนั้นไม่ใช่สาระสำคัญมันคือว่าคนจะต้องรู้อะไรบ้างคือผู้บริหารเรายอมรับว่าบางคนเนี่ยมีความรู้ลึกกว่าที่เราคิดแต่ว่ามันก็จะเหมือนลูกกวาดเนี่ยเพราะเราไปคาดหวังให้รู้100%ทุกคนไม่ได้แต่ว่าถ้าเขารู้ยิ่งมากเท่าไหร่องค์กรนั้นหรือว่าเขตนั้นก็ถือว่ามีบุญเหมือนได้ผู้บริหารโรงเรียนไปโรงเรียนไหนถ้าได้ผู้บริหารติดบวกก็ถือว่าชุมชนนั้นมีบุญถ้าติดลบก็ถือว่าเป็นความอะไรในการศึกษาราชการไม่ดีนะในเวลานั้นนั่นเองครับอยากจะได้ฟังเสียงท่านผู้บริหารให้เขาเสนอแนะในหลักสูตรของผู้บริหารครับก็เรื่องนี้สำคัญนะหลายเรื่องเลยถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจไม่ให้ความสำคัญนะต่างๆนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายมันก็ล้มเหลวนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมบอกมาเยอะผมคิดว่าต้องทำให้ดีนะเรื่องรูปแบบของการสัมมนาหรือวิธีการต่างๆผมคิดว่ามันก็สำคัญและมันก็ครั้งเดียวแต่มันไม่ยั่งยืนนะครับการที่จะทำมันยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องทำให้ผู้แทนเข้าใจนะเห็นความสำคัญตระหนักแล้วทำให้ดีเนี่ยทำดีได้ยิ่งดีแล้วก็ให้รู้สึกว่าขาดไม่ได้ถ้าขาดในเรื่องนี้เอาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้ขาดภายในโลกเลยนะผมคิดว่าต้องเห็นภาพกระดาษนั้นนะฮะมันจะเกิดการบริหารจัดการที่เกิดผลสำเร็จในระยะยาวคุณจะเริ่มยังไงแล้วเนื้อหาใจเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารท่านรู้หลายเรื่องแต่ผมไม่มั่นใจว่าในเรื่องของการศึกษานั้นคุณค่าของแค่ไหนนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันวุ่นวายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะกรรมยาเสพติดความยากจนการขาดคุณธรรมจริยธรรมการขาดความสุขีผมถามว่าภาคการศึกษานั้นคือเครื่องมือที่ดีที่สุดนะฮะเครื่องมือหนึ่งในการสร้างคนเข้าสู่สังคมแล้วทำไมสังคมไทยมันถึงเป็นแบบทุกวันนี้นะฮะหรือว่าผู้บริหารไม่เข้าใจว่าบทบาทของการศึกษาของไทยเนี่ยบทบาทของครูบทบาทผู้บริหารนั้นคืออะไรนะครับครูเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่ในการสอนออกข้อสอบตรวจข้อสอบ
แล้วตัดเป็นผลการเลือกทางหรือตัดหรือนักเรียนเข้าใจบทบาทของการแต่ว่าตัวเองคือมีหน้าที่มาเรียนมาทำข้อสอบให้ดีที่สุดแล้วการที่ขึ้นชั้นสุดท้ายนะฮะการจบลงที่ได้ไปพุทธิบัตรหมายแบบบัตรหรือเปล่ามันเป็นทำให้สังคมวุ่นวายมันเป็นทุกข์ของคนทั้งแผ่นดินนะครับถ้ามาเรียนเราแบบไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ชอบนะฮะแต่หวังเพื่อที่จะเอาไปประกาศเป็นบัตรพุทธิบัตรเป็นความทุกข์ของผู้สอนด้วยนะครับทุกคนมีความทุกข์ก็ต้องมาเรียนนะครับทีนี้ถ้าอยากให้ผู้บริหารนั้นเข้าใจเรื่องจริงๆของที่ว่าต้องย้ำนะครับว่าปัญหาของสังคมนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วความสำคัญของการศึกษาที่จะแก้ปัญหาสังคมนั้นมันควรจะทำยังไงนะเราควรจะต้องแต่ว่าปัญหาของการศึกษานั้นมันเกิดจากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนครูเรื่องของหลักสูตรวิธีสอนเรื่องอื่นทุกอย่างเลยมันนำมาสู่จุดจบหรือผลที่เราได้เห็นกันอยู่คือผลการสอบโอเนี่ยของเด็กทั่วประเทศต่างประเทศ 50% การติดต่อมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับแล้วการจัดระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในภาพรวมก็อยู่ท้ายๆทั้งในระดับอาเซียนและแวดล้อมโลกผมถามพวกท่านที่อยู่ในนี้ว่าพวกท่านจะยอมให้การศึกษาของไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไหมเพราะว่าเด็กของเราในวันนี้เนี่ยจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าแล้วเขาจะไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าเราจะเป็นอาเซียนแล้วเราจะไปแข่งขันกับพวกอื่นในเวทีโลกได้อย่างไรถ้าการศึกษาเราจะเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้คือปัญหาการศึกษาผู้ใหญ่ต้องทราบทั้งวิธีการแก้ปัญหานั้นมีหลายวิธีใช่ไหมครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาก็เป็นวิธีหนึ่งท่านต้องเข้าใจส่วนเรื่องการพัฒนาครูการปฏิรูปครูวิธีสอนหลักสูตรนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอยู่ในพ.ร.บ.จะมีท่านในบทที่9แล้วก็มีมาตราอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่จะนำมาใช้ในการศึกษาสิ่งนี้นะครับนำไปสู่การกำหนดนโยบายของกระทรวง ICT สิ่งนี้นะครับนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่ประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนรวมทั้งผู้ในการไปด้วยเนี่ยท่านจะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร